ิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีก็ไม่หลุดลงมาถึง EMA 10นะคะกลับฟื้นขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเทรดเหนือ EMA 5อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มระยะสั้นก็กลับมาดูดีเหมือนเดิมนะคะแต่น่าจะเป็นการขยับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าขยับจุดสูงสุดของวันได้ทีละนิดเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าการที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยยังอยู่บริเวณเขตโอเวอร์บอทนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นปรับลงเล็กๆน้อยๆตลอดนะคะช่วงนี้ก็เลยน่าจะเหมาะสำหรับการเก็งกำไรสั้นๆนะคะโดยมีแนวรับหลักเป็น EMA 5นะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ1061จุดนะคะแล้วก็ถัดไปคือเส้น10วันนะคะตอนนี้อยู่ที่1057จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรด้วยนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยวันนี้เราก็ยังมองไว้เป็นขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็คือ1071ถึง1073ค่ะตัวหุ้นนะคะวันนี้จะเป็นตัว AOT นะคะราคาก็ดีดขึ้นจากกรอบไซด์เวย์ได้แล้วนะคะเครื่องมือ RSI กับModify เนี่ยเริ่มให้สัญญาณซื้อแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะราคาล่าสุดเนี่ยขึ้นลงมาแตะเกาะล่างกรอบล่างของเทรนไลน์ที่เป็นกรอบอัพเทรนพอดีเลยนะคะก็มีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบกรอบบนประมาณ55บาทแนวรับจะอยู่ที่50แล้วก็คัทลอสที่ 48.5 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BGH นะคะตัวนี้เนี่ยเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะตัวนี้ก็เลยดูว่ามีดาวไซด์ต่ำแล้วนะคะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปแถวๆ82บาทหรือว่าเป็นช่วงกรอบราคาเดิมก่อนที่ราคาจะตกลงมานั่นเองนะคะแนวรับของ BGH ก็จะอยู่ที่76นะคะแล้วก็คัทลอสที่74ค่ะถัดมาจะเป็นตัว KSL นะคะตัวนี้ก็มีการพักตัวระยะสั้นอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25เหมือนกันแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะดีดขึ้นนะคะเพราะว่าได้แรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทั้ง Modify กับRSI กับ Modify เนี่ยปรับตัวขึ้นแล้วนะคะเตรียมตัวส่งสัญญาณซื้อก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่14บาทแนวต้าน1550นะคะคัทลอสที่1380ค่ะตัวสุดท้ายนะคะเราแนะนำขายตัวมารีนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าราคาเนี้ยปรับขึ้นมานานจนกระทั่งเครื่องมือเนี่ยโอเวอร์บอทมานานกว่า2สัปดาห์แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีแบริชไดเวอร์เจนซ์ขึ้นมาแล้วนะคะราคาก็ดูจะติดอยู่แถวๆ30บาทบวกไปนิดหน่อยเนี่ยแล้วก็ไม่น่าจะผ่านไปได้ไกลนักนะคะเรามองแนวต้านไว้ที่31บาทนะคะก็น่าทำกำไรออกมาก่อนแล้วลงมารอรับใหม่ประมาณ27โดยมีจุดคัทลอสที่25.50ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ